งงมากอ่ะทำไมอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะว่าหวยมีเป็นชุดคุณอย่าโลกสวยไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เพิ่งเดินผ่านทุ่งคอสมอสมาจัดรายการน่ะไม่เคยรู้เลยว่าเขาขายหวยขายลอตเตอรี่เป็นชุดด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพูดไปผมขออนุญาตสื่อไปถึงใครบางคนก่อนนะท่านเสแดงพลโทอภิรัตคงสมพงษ์ครับสิ่งที่เราจะพูดกันทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เจอในท้องถนนนะครับแต่สิ่งที่ข้าราชการหรือว่าใครไปรายงานท่านอาจจะไม่ตรงก็แล้วแต่อีกทีคุณไม่เชื่อมาก่อนว่ามีการรวมชุดหมายความว่าคุณจะให้เปลี่ยนตัวผอ.เปล่าเปล่าผมเรียนท่านก่อนโอ้ยแล้วเดี๋ยวท่านเรียกเราไปอะทุกวันนี้เดินตามท้องถนนผมเห็นมันขึ้นป้ายกันเลยชุดกลางชุดใหญ่ชุดบะหึ่มแล้ว80บาทอะไม่มีแล้วค่ะมีถ้าเป็นชุดไม่มีมีแต่ป้ายที่เขียนอยู่ว่า80แต่พอถามจริงๆไม่มีมีขายนะมีถ้าซื้อใบเดียวเลขเน่าๆก่อนหวยออก1ชั่วโมงอะมีแต่ถ้าหากว่าซื้อเป็นชุดไม่มีแค่3คู่ก็90แล้วจริงๆจริงอันนี้ผลพวงมาจากที่เมื่อวานท่านรองผู้กำกับท่านถูกหวย180ล้านบาทนะโอ้โหปรากฏว่าเมื่อกี้ SMS เราก็ส่งมาว่าก็นี่แหละไปรวมชุดใช่มั้ยล่ะผมอยู่ต่างจังหวัดผมเลยซื้อแล้วไม่โดนไม่งั้นผมก็ถูกรางวัลที่1ไปแล้วแล้วสังเกตการรวมชุดเนี่ยมันไม่ได้รวมเลขส่งเลขสวยอะไรหรอกอ่ะมันรวมเลขที่หาได้อ่ะเออ27อย่างเงี้ยก็มารวมกันได้ใช่มั้ยคะก็คือมันหลุดออกไปเนี่ยต้องบอกกันอย่างงี้บอกว่าเวลาโควต้าออกมาใช่ไหมค่ะคุณเอาไปปล่อยต่อคุณได้กำไรคุณเป็นหยีปัวซาปัวเวลาคุณเอาไปปล่อยต่อเนี่ยไอ้พวกต่อ4ต่อ5เนี่ยเขารับคุณไปถ้าเขาเห็นว่าคุณมาเป็นก้อนๆมาเป็นชุดเขาก็แม็กชุดขายเลยเรื่องอะไรเขาจะไปแยกล่ะแยกยังได้แค่คู่นึง90บาทดีหน่อยก็100นึงเล่นชุดขายอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าท่านลองซื้อไปเท่าไหร่นะแต่เข้าใจว่าแพงกว่าคงจะบอกว่า80อะค่ะคือนาทีนี้แล้วจะไปต้องไปเดือดร้อนอะไรยากมากเพราะว่ามัน30ชุดใช่ไหม30ชุดถ้า80 2,400 ได้ยินแว่วๆว่าซื้อไป 3,000 กว่าบาทแล้วที่ขอใช้คำนี้เลยที่น่าอายที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะทั้งชุด60คู่ขายอยู่ที่หน้ากองสลากที่สนามบินน้ำไม่ได้ไปขายอยู่ที่ห่างไกลที่หนองหมาว้ออะไรที่ไหนเลยนะคะขายอยู่ที่กองสลากหน้าบินน้ำนั่นที่สนามบินน้ำนั่นแหละทีนี้กองสลากตอนนี้ก็เต้นสิครับคืออย่างที่บอกอ่ะคนเข้าไปอ่ะถามว่าโอ้ยอยากรู้ไหมว่าถูก180ล้านซื้อที่ไหนอะไรอ่ะอยากรู้แต่พอรู้เสร็จเขาก็ถามว่าแล้วไปรวมชุดได้ไงแล้วมันรวมชุดยังไงเท่านั้นแหละครับกองสลากตอนนี้ก็เริ่มที่จะเต้นแล้วนะครับแล้วก็สั่งตรวจสอบเลยว่าไปรวมชุดได้อย่างไรแต่เชื่อเถอะครับงวดหน้าก็มีรวมชุดอีกเอางี้ไหมล่ะจะให้ชี้เป้าไหมล่ะให้ใบเท่าไหร่ไม่ต้องทำงานอ่ะวันหนึ่งนั่งชี้เป้าผมว่ารวยกว่ามานั่งอ่านข่าวอีกนะแล้วก็หาที่จอดรถให้เขาหน่อยสิที่ฉันผ่านไปสนามบินน้ำประจำอ่ะคือเขาขายกันริมถนนเลยนะคะคุณเขาขายกันริมถนนแล้วมันก็ไม่มีที่จอดรถแล้วก็มีป้ายใหญ่เขียนว่าห้ามจอดรถซื้อลอตเตอรี่คุณดูก็แล้วกันนะแต่เราไม่ได้ว่าไปถึงแม่ค้าพ่อค้านะครับเราก็บอกว่าระบบบริหารจัดการมันมีปัญหาจริงๆถ้าอย่างนั้นไอ้ที่แก้ทั้งหมดนี่มันไม่สำลิดผลดิไอ้ที่ว่า ยกเลิกนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นห้ามมีหยี่ปั้วซาปั้วห้ามรวมเล่มให้กระจายไปถึงคนเล็กคนน้อยให้มากที่สุดพอไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ลอตเตอรี่เนี่ยมันเกินราคาเฟลเนาะมันก็คงทำได้บ้างแหละเดี๋ยวอาจารย์ธนวัฒน์เขาออกมาว่าเราอีกนะครับสำหรับคนที่อยากจะถูกรางวัลที่1เห็นว่าถูกกัน180ล้านอยากรู้ไหมครับว่าแต่ละงวดรางวัลที่1รวมจริงๆแล้วราคามีมูลค่าเท่าไหร่กองสลากเขาออกมาบอกนะครับว่าถ้ามีการเต็มพิมพ์เต็มเลย71ล้านฉบับต่องวดจะมีรางวัลที่1 71ล้านใบก็426ล้านบาทต่องวดนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านรองผู้กำกับถูกไป180ล้านบาทนี่ก็ยังไม่เต็มวงมูลค่าอยู่ดีไม่ถูก400กว่าล้านนี่บุญขนาดไหนแล้ว อาจารย์ธนวัฒน์โลกสวยมากเลย ขอพูดหน่อยเถอะอาจารย์บอกว่าไงรู้ไหม สำนักงานสลากเนี่ยไม่ได้ห้ามนะว่าจะซื้อกันคนละกี่ฉบับ จะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ จะทยอยเดินซื้อมันตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์จนไปชิดสนามบินน้ำทางฝั่งนู้น เก็บมันไปร้านละใบร้านละใบก็ไม่ได้ว่าอะไรถือว่าไม่ได้มีปัญหา แต่ยกเว้นกรณีถ้าซื้อรวมชุดก็อาจจะต้องมีการสอบเพื่อจับกลุ่มต้นต่อในการรวมลอตเตอรี่ชุดต่อไปรวมถึงถ้าขายเกินราคาคู่ละ80บาทก็จะมีความผิดเพิ่มเติมอีกกระทงด้วยครับจ้าสาธุ มาดูคลิปนี้กันดีกว่านะครับเป็นคลิปที่คนที่ชื่อว่าเบนซ์ลอซิ่งลำปางเขาโพสต์ลงใน Facebook เขาชื่อจริงๆเขาชื่อวัชรินทร์ใจคำนี่เขาขับตามรถพ่วงคันนี้อยู่คุณนันทนิมดูดู
ฝนตกแล้วก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุตกลงไปข้างทางมีการส่ายของตัวพ่วงแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันไม่มีเสียงคนในคลิปกรี๊ดบ้างหรอขอฟังซาวไบเอากล้องไม่มีเสียงอันนี้กล้องติดรถแบบไม่มีเสียงอ๋อกลัวคนที่บ้านได้ยินว่าคุยกับใครในรถลบเมมโมรี่มันลบยากเอามีรุ่นนี้ได้หรอเดี๋ยวคุณเบนซ์ลอซิ่งลำปางเขาจะว่าเราอันนี้ก็คือเรื่องที่เขานำมาเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าถ้าคุณขับตามรถแบบนี้หรือขับสวนทางกันมาแล้วสภาพทัศนวิสัยฝนตกถนนลื่นอย่างนี้ให้รีบแซงให้ระวังไม่ใช่ให้รีบแซงให้ดูดีๆเพราะก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุคุณจะเห็นการแกว่งของพ่วงหลังอยู่แล้วนี่สายแล้วเห็นไหมฟ้าแฟบคุมไม่อยู่แล้วเขาเรียกว่าอาการโอเวอร์สเตียร์มันคิดได้ไงขับแบบนี้ไม่ใช่ขับแบบนี้คิดได้ไงไม่ได้คิดคือมันเข้าโค้งด้วยแล้วเข้าใจว่าข้างหลังน้ำหนักมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าโค้งเนี่ยมันควบคุมหลังไม่ได้ไม่ใช่ความเร็วมันต้องน้อยกว่านี้ไม่ใช่หรอคุณใช่ใช่นะคือถ้าคุณขับบนเขาฝนตกแบบลื่นๆนะไม่ใช่ช่ำๆนะแบบลื่นๆอ่ะครับแล้วความเร็วขนาดเนี้ยมันยังไงมันเอาไม่อยู่นะคนขับกับคนนั่งบาดเจ็บนะครับคุณเบนซ์เขาจอดรถลงไปแจ้งเลยนะลงไปช่วยก็ถือว่าคุณวัชรินทร์ใจคำเป็นผู้มีน้ำใจจริงๆถ้าสมมุติว่าบริษัทประกันเขาบอกว่าเห็นว่าคุณเนี่ยขับรถโดยประมาทไม่จ่ายได้นะอันนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยประมาทนะครับอันนี้ยังดูจากคลิปอะไรเงี้ยสมมติโอ้โหความเร็วขนาดนี้นี่มันประมาทนี่นาอะไรเงี้ยพิสูจน์กันอีกหลายยกอะครับแต่ว่าบริษัทประกันจะมาอ้างชุยชุยอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ผมไม่ชอบนะบริษัทประกันชอบอ้างชุยชุยอะไม่ชอบนะค่ะมีโจรบุกปล้นโรงรับจำนำที่ปากน้ำโพปากน้ำโพปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ปรากฏว่าโรงรับจำนำสมัยนี้เขามีคลิปแล้วนะเขาไม่ปล่อยให้คุณมายกคอกยกผ้าไหมอะไรง่ายๆหรอกไปดูเลยค่ะเอ๊ะทำไมมันสว่างขนาดนี้เดี๋ยวนั่นเก็บอะไรอ่ะสีแดงๆอ๋อเข้าไปโรงรับจำนำบางทีเขาขายของไงเวลาของหลุดจากจำนำอ่ะวางไว้ในตู้กระจกอ่ะถือปืนพกเข้าไปชิงทองในโรงรับจำนำเอกชนแห่งหนึ่งโดยทุบกระจกตู้โชว์สินค้าหลุดจำนำคือเข้าไปตะโกนเลยนี่คือการปล้นคือไม่ใช่ร้านทองถูกไหมเป็นโรงรับจำนำเขาก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีพนักงานเขาก็มีแต่ผู้หญิงไม่ได้มีคนพกปงพกปืนอะไรเพราะว่านี่คือการปล้นพนักงาน4คนก็หมอบเลยแต่ว่าไหวทันนะรีบกดกิ่งแจ้งตำรวจนะแต่ก็ไม่ทันนะครับใช้เวลาเพียงแค่นาทีเศษๆมันกวาดไปทั้งหมดเป็นล้านเลยครับก็ดูดิเก็บหมดเลยอ่ะโอ้ตายใช้เวลาอยู่พอสมควรเนี่ยนางสาวนันทรัตน์ชูกรผู้จัดการโรงรับจำนำบอกว่าเธออยู่หลังเคาน์เตอร์คนเนี้ยสูง165ซมเดินสวมหมวกกันน็อกเข้ามาชูปืนแล้วก็ตะโกนอย่างที่ว่าค่ะไปฟังเลยว่าเธอยังตื่นเต้นขนาดไหนเขาเช็คปืนให้เราเห็นว่าให้เราเห็นปืนพอเราเห็นปืนเขาบอกว่าเนี่ยคือการปืนของตัวคนนั้นจ้ะใช่เพื่อนคนแล้วเขาก็เดินที่ตู้เราหมดแล้วแล้วเราก็ได้ยินเสียงของแผงกระจกแต่เราไม่ได้ใจว่าเป็นหรือเป็นอะไรเพราะเราเห็นคนถือปืนเมื่อกี้ฮะปล้นโรงรับจำนำเดี๋ยวสิเมื่อกี้ไม่เห็นหน้านะตั้งกล้องยังไงอ่ะเห็นกลางหมวกกันน็อกอย่างเงี้ยหน้าไม่เห็นเลยต่อจากนี้นะเขาคงเอากล้องมาตั้งที่เคาน์เตอร์แทนแล้วก็จิ้มไปที่หน้าโดยตรงเลยมันต้องสองแต่ก่อนเข้าประตูแล้วนะครับค่ะเมื่อกี้ปล้นโรงรับจำนำต่อไปนี้จะปล้นอะไรแปลกๆให้คุณดูปกตินะคุณจะปล้นทองปล้นเงินปล้นแบงค์ปล้นอะไรเต็มไปหมดไม่จริงอะลุงข่าวแล้วกะปิน้ำปลา น้ำมันมันผมกำลังสงสัยว่าคนเดียวกันเปล่าได้กะปิน้ำปลาไปแต่ไม่มีเครื่องจิ้ม รอบนี้ครับไปขโมยเนื้อเค็มของร้านอาหารตามสั่งเขาบอกว่าขโมยจนเกลี้ยงเลยนะครับในถังแช่นี่ไม่เหลือเลยเป็นร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ที่ตำบลหัวรอพระนครศรีอยุธยาแล้วมีกล้องวงจรปิดด้วยนั่นกำลังขโมยอยู่เหรอนะครับเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีเสื้อสีขาวกางเกงขายาวสีดำเดินเข้าไปในร้านขายอาหารช่วงกลางดึกคือเขาปิดแล้วแล้วเปิดฝาถังน้ำแข็งครับและหยิบไปทุกอย่างเลยครับทั้งหมูเค็มเนื้อเค็มที่หมักเอาไว้พอเจ้าของร้านบอกมาถึงตอนเช้าเจ้าของร้านอายุเยอะแล้วนะชื่อป้าต้อยอายุ67ปีบอกแทบเป็นลมจะมาทำข้าวผัดกะเพราเนื้อเค็มให้ลูกค้าค่ะไม่เหลือแม้แต่ถุงเดียวเลยพูดแล้วก็เขาว่ากันว่าเป็นเมนูเด็ดไงอยากกินเลยนะโอ้โหหิวเลยนะเนี่ยข้าวผัดกะเพราท้องร้องแก๊กเลยอ่ะนะฮะจะเป็นลมแล้วนี่จะเป็นลมแล้วฟังคนจะเป็นลมหน่อยฮะครับที่โดนแบบนี้ที่บ้านน้ำโดนเป็นประจำอยู่แล้วส่วนใหญ่เข้ามาเอาอะไรครับสมัยก่อนน่าลืมคันตรงนี้ครับมันก็มุดเข้าไปแล้วมันขโมยเหล้าขโมยเบียร์สมัยก่อนนั้นนะแล้วเราก็กั้นหมด
แต่แถวเนี้ยเขารู้สึกจะขโมยเริ่มเยอะแล้วพอกั้นนี้แล้วเสร็จแล้วทีนี้ถ้าวันไหนลืมก็จะขโมยแต่ถ้าเก็บแล้วก็ไม่ขโมยครับอันนี้จะขโมยหมดพี่โดนอะไรไปบ้างครับเนี่ยยวนนั้นก็โดนเนื้อเยอะเพราะเนื้อแพงครับเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อเค็มเงี้ยครับจะโดนเยอะโดนโดนจนชินแล้วลงทุนกั้นมันก็ยังมาอีกเอาไปหมดเลยสงสัยไปจิ้มกะปิรอบที่แล้วแหละอย่าคิดมากเลยนะของกินขโมยไอ้ประเภทกิ่งทุเรียนกิ่งมังคุดยังขโมยเลยและจับได้ด้วยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่หนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารเลยไปจับคุมผู้ต้องหาลักทรัพย์ชื่อว่าพานุวัฒน์อายุ21ปีพร้อมกับของกลางเป็นกิ่งพันธุ์มังคุด25ต้นกิ่งพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะหมอนทอง51ต้นแล้วก็ยึดรถกระบะโตโยต้าที่ใช้ก่อเหตุได้เพราะว่าไปได้รับแจ้งความจากคุณธเนศยุยงอายุ40ปีแกเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ดงอีมุกตำบลหนองฉางเป็นเจ้าของร้านขายพันไม้ผู้ใหญ่เหน่งพันไม้เนี่ยคุณธเนศเนี่ยชื่อเล่นชื่อเหน่งค่ะตั้งอยู่ริมถนนหนองฉางอุทัยธานีบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยทำทีเป็นลูกค้าเข้าไปก่อเหตุโดยขโมยทั้งกิ่งทุเรียนหมอนทองแล้วก็กิ่งมังคุดไปทุเรียนเลยฮะราคาต้นละร้อยก็เอาไปนี่แหละค่ะ70กว่าต้นก็ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดก็พบว่าคนร้ายก็คือนายพานุวัฒน์เคยทำดีมาพูดคุยเป็นลูกค้าแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าของร้านด้วยนะคะตีเนียนอ่ะตีเนียนตำรวจเลยวางแผนเป็นลูกค้าขอซื้อต่อพันไม้ค่ะโดยตำรวจถามว่าตอนนี้อยู่ไหนพานุวัฒน์ก็ตอบไปตรงๆว่าอยู่ที่ตำบลเนินแจ้งตำรวจก็ไปจับสีจะช้าทำไมสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าผมขโมยไปจริงจะไปปลูกจะไปปลูกที่ที่ของผม13ต้นแล้วก็จะไปให้ย่าที่ห้วยคดเพราะว่าตอนนี้ทั้งทุเรียนทั้งมังคุดเนี่ยมันขายดีผมอยากจะปลูกที่มันน่าเศร้ามากคืออะไรรู้ไหมขโมยไป 7,000 กว่าแต่ขับรถกระบะคือมีฐานะนะคุณไม่ใช่ไม่มีฐานะนะครับอันนั้นขโมยกิ่งทุเรียนขโมยมังคุดอันนี้ขโมยต้นมะพร้าวน้ำหอมครับหนักเข้าไปอีกนี่อยู่ที่มหาชัยนี่เองนะครับบ้านแถวสมุทรสาครมีรับแจ้งเหตุจากคุณชัดปานนินอายุ45ปีเจ้าของสวนบอกไอ้ชามะพร้าวน้ำหอมผมลงเอาไว้ร้อยกว่าต้นกำลังตั้งตัวเลยเดือนนึงแล้วมันมาขโมยขุดไปหมดเลยครับเหลือแต่หลุมอย่างเดียวนะครับซึ่งมะพร้าวน้ำหอมนี่เขาลงไปร้อยกว่าต้นอายุ1เดือนแล้วนะครับก็สันนิษฐานว่ามันราคาแพงไงแล้วหายากต้นหนึ่ง120-130บาทก็เลยมาขโมยไปตำรวจเขาก็เดี๋ยวต้องตามตัวเขาบอกมะพร้าวที่นี่ดีที่สุดในประเทศค่ะบ้านแผ้วนะฮะเมื่อ15ปีก่อนนะคะเรามีแฝดสยามคู่นึงค่ะแล้วก็ผ่าตัดแยกร่างกันครับตอนนี้ร่างเขาแยกออกจากกันมาเป็นเวลา15ปีแล้วไปดูการเจริญเติบโตเป็นสาวน้อยแล้วนะคะแฝดสยามคู่นี้ถือว่าเป็นแฝดสยามคู่ที่3ที่โรงพยาบาลสิริราชผ่าตัดแยกร่างค่ะน่ารักไหมคะสวยนะสวยเลยหน้าตาดีนะรูปร่างหน้าตาสวยแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะโดยตอนที่ผ่าตัดออกมาเนี่ยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์โดยคณะแพทย์โรงพยาบาลสิริราชแยกร่างได้เป็นผลสำเร็จพร้อมกับ นำสูติบัตรเกิดรูปถ่ายขณะที่ลำตัวยังติดกันหลังจากทำการผ่าตัดแล้วตีพิมพ์ขึ้นหน้าหนึ่งนะคะลงเมื่อวันที่25ธันวาคม2545ก็ผ่านมา15ปีนี่แหละก็ไปตามดูโอ้นี่ตอนผ่าแรกใช่ใช่ตอนแรกกับตัวติดกันนะค่ะชื่อน้องปาริชาตเนรา5และปาริชาตเนรา4ค่ะเนี่ยโฟร์กับไฟทุกวันนี้เรียนอยู่ที่มัธยมวัดดอนตูมบ้านโป่งราชบุรีครับคุณแม่บอกว่าเนี่ยผ่าหมออัลตราซาวมาแล้วก็เจอว่าผ่าว่าตัวติดกันสุดท้ายก็คลอดมาได้4เดือนก็ไปผ่าตัดค่ะเอาไปฟังเสียงน้องๆเขานะคะเขามีความฝันค่ะว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบเหมือนกันบางทีก็ไม่เหมือนบ้างนิดหน่อยอยากเป็นคุณครูภาษาอังกฤษค่ะเพราะเก่งด้านภาษาอังกฤษเสื้อหนูอยากเป็นดีไซเนอร์ค่ะชอบในเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้สาวราชบุรีค่ะแต่ผมเชื่อเลยนะ ผมเชื่อละ เขาเคยมีพังเผยว่าว่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งนะเห็นไหมสาวราชบุรีสวยสวยๆทั้งนั้นเลยนะก็เป็นกำลังใจให้เนาะมาถึงเรื่องปิดท้ายกันของช่วงนี้นะครับผู้สื่อข่าวเราเก่งมาก
เดินทางไปทำข่าวแถวยะโสธรไปเห็นปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งเอ้ยทำไมห้องน้ำชายแถวมันยาวจังเลย ออกมาจนนอกประตูมองเข้าไปอ้าวโถปัสสาวะก็ว่างๆนี่นาเนี่ยเขาดูภาพหน่อยสิทำไมไปมุงกันอยู่แค่ไม่กี่โถเหรอคะเออปั๊มน้ำมันที่ว่านี้อันนี้ถ่ายตอนโถว่างๆนะถ้าคุณเห็นคุณจะเห็นตัว S ตัว M ใช่ไหม S M ไม่มีคนเลยค่ะทางซ้ายนั่นน่ะถ่ายไปไม่ถึงนะ L ก็ไม่มีค่ะทางซ้ายเลยขึ้นไปนั่นแถวยาวมากเลยนะเลไล่ออกไปถึงนอกประตูห้องน้ำเลย XL เหรอคะเป็นปั๊มน้ำมันปตท.อยู่ที่กุดชุมที่ยโสธรค่ะค่ะไอเดียของเขาคือเขาจะติด จะเรียกว่าจะติดขนาดไว้ที่โถปัสสาวะขนาดของโถค่ะไม่รู้อ่ะคุณจะตีความอย่างไรก็ตามขนาดของโถแต่ข่าวว่าคนที่เข้าไปใช้ห้องน้ำเนี่ยที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยยืนไปที่2โถสุดท้ายหมดเลยคือโถที่ติดว่า XL กับ XXL ผมก็เลยไม่รู้ว่าสงสัยว่าจะชอบโถปัสสาวะขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะครับแสดงว่าการทำห้องน้ำแบบนี้มันจะมีผลข้างเคียงกับสุภาพบุรุษนะคะยังไงทำให้โกหกค่ะแต่ผู้สื่อข่าวเราก็บอกแล้วนะทำให้โกหกค่ะเข้าไปอย่ามโนอย่าเดินผ่านทุ่งดอกลาเวนเดอร์มาก่อน อันนั้นก็เอามาปิดท้ายกันนะครับ เดี๋ยวเรากลับมามีเรื่องสำคัญนะครับมีเรื่องสำคัญจะมาเตือนคุณผู้ชมทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ของคุณครับสักครู่ค่ะ